พรวดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะบีบน้ำแข็งนะคะนะคะจับจีบนะคะแบบนี้ใช้หนังยางเกี่ยวแล้วก็มัดแบบนี้ได้เลยค่ะเมนูถุงกระดาษทุกเมนูนะคะจะเน้นที่การมัดถุงนะคะให้ถุงพองแล้วก็ตึงแบบนี้ด้วยนะคะค่ะในถุงกระดาษเบานะคะหลังจากที่เราซักชาด้วยน้ำร้อนเดือดจัดแล้วนะคะค่ะบีบน้ำแข็งนะคะให้เข้ากับน้ำนะคะมัดถุงเหมือนเดิมค่ะนะคะเท่านี้เราก็จะได้ชานมเย็นหรือว่าชาไทยใส่ถุงกระดาษเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยเมนูเข้ากันได้เลยค่ะนะคะสำหรับชาเขียวของเรานะคะเทชาเขียวลงไปได้เลยค่ะบีบน้ำแข็งนะคะให้เข้ากับน้ำนะคะแล้วก็มัดถุงนะคะให้พองแบบนี้นะคะค่ะนะคะแล้วก็หวานมันนะคะชาเขียวนมแบบถุงกระดาษสำหรับเมนูโกโก้เย็นนะคะเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูโกโก้เย็นเทน้ำลงไปได้เลยนะคะบีบน้ำแข็งค่ะให้เข้ากับน้ำแล้วก็มัดถุงได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะบีบน้ำแข็งนะคะกับน้ำให้เข้ากันมาถุงกระดาษได้เลยค่ะนมสดเย็นแบบถุงกระดาษค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะกระดาษนะคะเน้นกาแฟสูตรกระดาษค่ะแดงกับโซดานะคะเมนูนี้จะชงง่ายมากๆเลยค่ะเทน้ำแดงโซดาใส่ลงไปได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะขายดีมากๆนะคะจะได้ความหวานนะคะซาบซ่านะคะกับเมนูน้ำแดงโซดาสูตรวัดคาเฟ่ค่ะน้ำแดงโซดาค่ะส่วนผสมนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะแบบนี้เลยน้ำแข็งครึ่งถุงเทน้ำลงไปได้เลยค่ะบีบน้ำแข็งกับน้ำให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็มัดถุงได้เลยกาแฟคาราเมลค่ะจิ้มแบบนี้ไปได้เลยนะคะนะคะส่วนผสมหลักๆน้ำตาลน้ำบวยนะคะแล้วก็เติมน้ำร้อนได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะสำหรับเมนูน้ำบวยนะคะขายดีมากๆค่ะเวลาลูกค้าทานนะคะก็จะทำให้สดชื่นชุ่มคอนะคะใส่ถุงกระดาษเรียบร้อยค่ะเมนูน้ำบวยแบบถุงกระดาษค่ะเมนูโซดานะคะห้ามคนแรงนะคะห้ามตีแรงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ฟูแล้วก็หกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่โซดาเลยค่ะจะสังเกตว่าในแก้วนะคะก็จะมีไส้หลับนะคะยังคงติดค้างอยู่แล้วก็ใส่โซดาเพิ่มนะคะให้ถึงครึ่งขวดนะคะเมนูโซดาสูตรใส่ถุงทุกเมนูค่ะจะใช้โซดาครึ่งขวดนะคะเติมเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับเมนูนะคะน้ำผลไม้ไซรัปแบบนี้นะคะของเราก็จะผสมคู่กับน้ำเชื่อมนะคะโดยจะไม่ได้ใช้น้ำไซรัปโดยตรงนะคะเดี๋ยวกระดาษได้เลยเรียบร้อยค่ะเมนูสตรอเบอรี่โซดาถุงกระดาษค่ะเต้ยนะคะก็จะได้เป็นเมนูชาออริจินอลแบบนี้เลยนะคะ
สูตรคุ้มกระดาษนะคะก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะคะบีบน้ำแข็งให้เข้ากันจะได้สีชาของชามะลิหรือว่าชาต้นตำรับแบบนี้เลยค่ะโอเลี้ยงชงง่ายมากๆเลยนะคะใส่แค่น้ำตาล3ช้อนโต๊ะแล้วเติมน้ำกาแฟลงไป8ออนซ์นะคะเสร็จแล้วเทนะคะเรียบร้อยนะคะมัดถุงได้เลยค่ะขาใส่ลงไปได้เลยค่ะขาใส่ลงไปได้เลยค่ะบีบน้ำแข็งให้เข้ากับน้ำแล้วก็มัดถุงได้เลยค่ะผัดนะคะเมนูโอนตีนเย็นใส่ถุงกระดาษค่ะเทน้ำลงไปได้เลยค่ะบีบน้ำแข็งนะคะให้เข้ากับน้ำช็อกโกแลตเย็นแบบกระดาษนะคะใส่ถุงได้เลยช็อกโกแลตเย็นใส่ถุงกระดาษค่ะเทได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะบีบน้ำแข็งนิดนึงนะคะค่ะเราก็จะใช้นมสดนะคะเทราดไปเลยค่ะนะคะเทราดให้รอบถุงแบบนี้ของโอเลี้ยงยกล้อค่ะก็จะเป็นโอเลี้ยงนะคะแล้วราดนมสดด้านบนเท่านั้นเองค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูโอเลี้ยงยกล้อค่ะนะคะชามะนาวก็จะมีกลิ่นหอมมะนาวนะคะบอกเลยว่าเป๊ะมากๆนะคะผักน้ำแข็งครึ่งถุงนะคะก็ใส่น้ำชามะนาวนะคะลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะมัดถุงให้ตึงให้พองนะคะลูกค้าจะได้จองได้ง่ายเปรี้ยวหวานครบรสนะคะชามะนาวแบบถุงกระดาษค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะ2อย่างให้เข้ากันนะคะอาสามารถแนะนำการขายให้กับลูกค้าได้นะคะคล้ายๆโอเลี้ยงเลยค่ะนะคะบางคนอาจจะเรียกโอเฮลนะคะบางคนอาจจะเรียกเมนูจัมบะนะคะสามารถแนะนำการขายให้กับลูกค้าได้ค่ะด้วยน้ำไซรัปบีบที่ลูกค้าสั่งหลังจากที่เราคนส่วนผสมนะคะชาน้ำผึ้งมะนาวให้เข้ากันแล้วนะคะตักน้ำแข็งครึ่งถุงแล้วก็เติมน้ำชานะคะใส่ลงไปได้เลยมัดถุงได้เลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะบอกเลยว่ากลิ่นหอมของชามะลินะคะผสมกับน้ำผึ้งมะนาวนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูชามะลิน้ำผึ้งมะนาวหรือถ้าหากเราเทียบจากขวดเลยนะคะก็คือ1ถุงนะคะเราก็จะใช้โซดาประมาณครึ่งขวดนะคะนะคะตัวที่เราชงลงไปก่อนนะคะในแก้วนะคะจะมีเศษผงมะนาวแล้วก็เศษน้ำแดงนะคะเราเทโซดาเพิ่มให้ได้ครึ่งขวดนะคะใส่เพิ่มแบบนี้ได้เลยก็ดีต่อสุขภาพด้วยน้ำตาลละลายแล้วนะคะก็เทลงไปได้เลยค่ะก็จะเป็นน้ำชาเขียวนะคะชาเขียวสดหรือว่าชาเขียวดำแบบนี้เลยค่ะกระดาษของเราได้เลยค่ะเรียบร้อยสำหรับเมนูชาเขียวสดหรือว่าชาเขียวดำค่ะ